ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าเป็นโครงการรวมพลังคุณธรรมสู้ศึกโควิด-19 มอร์ฟไฟท์โควิดให้รักพาเราไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทยและมีการนำเสนอผลของการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางการรับมือกับสถานการณ์สังคมรวมถึงการรณรงค์การสร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการสะท้อนความรู้สึกผ่านการทำมิวสิกประกอบเพลงในโครงการให้รักพาเราไปซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าครับคือวัตถุประสงค์ในการจัดงานให้รักพาเราไปเนี่ยจริงๆแล้วอยากที่จะรวบรวมสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์โควิดทางศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเข้าใจดีถึงความวิตกกังวลและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในประชาชนทั้งหมดในสถานการณ์ที่เชื้อโรคระบาดทั่วประเทศไม่ใช่เพียงแค่ทั่วประเทศแต่เป็นทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความดีงดงามเกิดขึ้นในหลายๆจังหวัดในหลายๆภาคส่วนเองศูนย์คุณธรรมอยากที่จะให้ประชาชนทุกคนปลุกพลังจากลบให้กลายไปเป็นพลังบวกแล้วก็ในขณะเดียวกันความวิตกกังวลที่ความอาจจะรู้สึกท้อแท้ไปนั้นเนี่ยเสียงเพลงที่ต้องขอบคุณคุณสุรักษ์เองด้วยเนี่ยในการที่จะแต่งเพลงซึ่งเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยกันในการที่จะทำให้เกิดพลังจิตใจขึ้นมาและเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาในขณะเดียวกันเองศูนย์คุณธรรมเองอยากจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการที่จะรับเรื่องราวดีๆไม่ว่าท่านจะเห็นคนดีๆไม่ว่าท่านจะเห็นเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิวสิกวิดีโอหรือรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยท่านสามารถส่งเข้ามาได้ที่ศูนย์คุณธรรมผ่านเว็บไซต์ผ่านMoral Center หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันของ Moral Touch หรือส่งตรงเข้ามาที่ตัวศูนย์คุณธรรมเองเรื่องราวดีๆเหล่านี้ที่เรารวบรวมกันนั้นเป็นการส่งสัญญาณพลังบวกให้กับประเทศไทยแล้วส่งกู่กล้องไปทั้งโลกให้รู้เลยว่าหัวใจของคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของประชาชนทุกคนเราสามารถสู้ได้แม้กระทั่งกับเชื้อโรคไวรัสที่มองไม่เห็นเราจะสู้กันไปด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมเรียกว่า Moral Fight COVID ครับคือความตั้งใจอันหนึ่งที่หมอใช้ในฐานะที่เป็นทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยมีความตั้งใจอันหนึ่งขึ้นมาว่าเราจะช่วยประชาชนอย่างไรได้ในสภาวะที่เขาอาจจะมีความวิตกกังวลขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการทำคู่มือดูแลสุขภาพจิตใจของประชาชนด้วยประชาชนกันเองและส่วนแบบประเมินในความตึงเครียดวิตกกังวลนั้นก็เป็นแบบง่ายๆเลยฮะ10ข้อคำถามที่อินไปกับวิถีชีวิตก็จะสามารถทำให้คนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลบุตรหลานสามารถดูแลผู้เฒ่าหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักทั้งหมดคนรอบข้างหรืออาจจะออกไปจนถึงขนาดชุมชนที่หากสังเกตเห็นเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือนั้นได้ในคู่มือก็จะมีประเด็นของการให้ความช่วยเหลือซึ่งมันจะมีทั้งเขียวเหลืองแดงในสภาวะการของเขียวนี่ถือว่าเป็นปกติไม่ได้ผิดปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอันนั้นขึ้นไปจนสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าท่านต้องหาวิธีการในการลดความตึงเครียดลงซึ่งในคู่มือก็จะมีเทคนิคทักษะต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ถ้าขึ้นถึงสีแดงแสดงว่าเราอยากได้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งในคู่มือเองก็จะมีแม้กระทั่งเบอร์ติดต่อหรือแม้กระทั่งวิธีการในการช่วยเหลือคนที่ขึ้นไปจนถึงสีแดงตลอดเวลานี้ที่เราได้มีโอกาสเปิดตัวกับตัวแบบประเมินซึ่งมีทั้งหมดณขณะนี้มี3และกำลังบวกเพิ่มอีก1ภาษาตัวหลักเลยก็คือภาษาไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็มีภาษาอินเดียและกำลังจะมีภาษาจีนเพิ่มเพื่อที่จะครอบคลุมประชาชนคนไทยในประเทศทั้งหมดเลย เมื่อเข้าไปแบบประเมินแล้วเนี่ยมันจะมีช่วง2ช่วงแบ่งออกมาเป็น2ช่วงคือช่วงที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยตอนที่เราล็อกดาวน์ประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงปลายเดือนมีนาต่อมาจนถึงประมาณกลางเดือนเมษาช่วงสงกรานต์เราจะเห็นว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นของเชื้อโควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วเราก็แวดวงสาธารณสุขเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อที่จะกดกราฟลงเราคงจำเหตุการณ์ตรงนั้นได้ในขณะเดียวกันพอมาดูครึ่งหลังก็คือช่วงครึ่งหลังเมษาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนพฤษภาเราจะเห็นว่ากราฟเป็นขาลงอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นความวิตกกังวลเป็นอย่างไรวันนี้เราได้มีโอกาสนำเสนอให้เห็นเลยว่ากราฟดีขึ้นคือหมายถึงว่า
ในแง่ความวิตกกังวลซึ่งอยู่ในสีเขียวนี่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นภาวะปกติสีเขียวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นกลไกในการป้องกันส่วนสีเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณเหลืองเนี่ยลดลงแต่ยังมีความน่าเป็นห่วงอันหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าตัวสีแดงเองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากน้อยกว่า 5% จากจำนวนคนที่เข้ามาตอบประมาณ 4-5,000 คนนั้นเนี่ยกระจายทั่วประเทศที่เห็นอยู่นั้นเนี่ยแม้ว่าน้อยกว่า 5% แต่เขาก็เป็นตัวแทนอันหนึ่งที่กำลังส่งสัญญาณให้เห็นว่าเขาอยากได้ความช่วยเหลือเขาอยากได้กำลังใจเหตุผลอันนี้ก็เลยเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะทางค่ายของมิวสิกที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดโครงการให้รักพาเราไปเพราะเรากำลังจะใช้ความวิตกกังวลตรงนั้นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนั้นคืนกลับเป็นพลังบวกแล้วก็ลุกขึ้นมาฮึกเขิมมีพลังใจขึ้นมาก็เป็นโครงการที่เราร่วมกันทำขึ้นมาครับสามารถเข้ามาทางเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมหรือเพจของศูนย์คุณธรรมได้ด้วยแล้วก็รวมทั้งทุกวันนี้เรามีแอปพลิเคชันผ่านมือถือที่เราเรียกว่ามอรอทัชนั้นก็เข้าได้ทั้ง Facebook Twitter Line หรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรือส่งตรงแบบประเภทแบบในจ่าหน้ามาจนถึงศูนย์คุณธรรมได้ทุกช่องทางเลยฮะก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์